รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาทุกวันจันทร์ค่ะเวลาบ่าย 3:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ในรายการกินได้ก็กินค่ะคุณผู้ชมแน่นอนเห็นหน้านานาแบบนี้ทุกสัปดาห์นานาจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะตรงหน้านานามีเส้นแบบนี้นานาเรียกมันว่าเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวฝรั่งหรือที่เราเรียกกันว่าพาสต้าไม่ว่าจะเป็นหน้าตาแบบไหนส่วนมากแล้วเราจะเรียกเจ้าเส้นแบบนี้ว่าพาสต้าทั้งหมดซึ่งพาสต้าแต่ละตัวก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันเหมือนก๋วยเตี๋ยวที่บ้านเรากินถ้าเราบอกก๋วยเตี๋ยวโอเคเป็นแป้งแต่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมี่หรือเกี๊ยวหมี่เราก็เรียกรวมๆมันว่าก๋วยเตี๋ยวเจ้าเส้นแบบนี้ก็เช่นกันเราจะเรียกเขารวมๆว่าพาสต้าแต่วันนี้เราจะเอาพาสต้าที่มีชื่อว่าสปาเกตตี้มาใช้กันค่ะคุณผู้ชมวันนี้นอกเหนือจากจะเอาสปาเกตตี้มาทำเมนูแสนอร่อยขั้นตอนแรกเราจะมาต้มเส้นกันก่อนนานาจะมาแชร์วิธีการต้มเส้นให้อร่อยกันค่ะคุณผู้ชมเวลาต้มเส้นหลายคนบอกอุ้ยดูยังไงอ่ะว่าน้ำต้องเยอะน้ำต้องน้อยแค่ไหนบางคนก็บอกว่าเส้น1ส่วนน้ำ5ส่วนเป็นขั้นต่ำแต่สำหรับนานาชอบให้อยู่ที่เกือบ10ส่วนคือเส้น1ส่วนน้ำเกือบ10ส่วนนอกเหนือจากนั้นในน้ำที่ต้มเส้นต้องมีการปรุงรสค่ะคุณผู้ชมหลักๆจะปรุงรสด้วยเกลือเราจะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปในน้ำเดือดๆจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะใส่เส้นของเราลงไปแล้วก็ต้มตามข้างกล่องที่ระบุไว้ถ้าข้างกล่องเขียนว่า10นาทีสัก8นาทีหรือ9นาทีหยิบออกมาชิมก่อนแล้วก็ค่อยเอามาปรุงอาหารน้ำเดือดๆแบบนี้ใส่เส้นลงไปบางคนก็บอกว่าน้ำมันนิดนึงจะช่วยให้เส้นไม่เกาะติดกันแต่สำหรับนานาวันนี้นานาผัดเลยไม่เป็นไรเราใส่ในกระทะอยู่แล้วรอจนเส้นเขายุบลงไปเองนะคุณผู้ชมแล้วก็จับเวลาวิธีการดูว่าเส้นใช้ได้แล้วนานาแนะนำให้หยิบขึ้นมาชิมเราจะเห็นเวลาเราบีเส้นออกมาตรงกลางเส้นจะมีขาวๆอยู่จุดหนึ่งเคี้ยวเสร็จแล้วยังมีความรู้สึกกรึบๆอยู่ในปากเราเรียกลักษณะเส้นแบบนี้ว่าอัลเดนเต้คือสุกแต่ยังไม่ 100% เพราะฉะนั้นเวลาเอามาปรุงอาหารต่อเส้นของเราจะนุ่มแล้วก็ทรงยังสวยพอดีแต่ถ้าเกิดเราต้มจนกระทั่งสุกนุ่มตามที่ต้องการแล้วอะเวลาทิ้งเอาไว้เอาไปปรุงต่อเนี่ยเส้นของเราจะเละไม่น่ารับประทานนะคะโอเคจากนั้นเพิ่มสีเขียวนิดนึงค่ะด้วยช่อโหระพา1ช่อสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งเบคอนเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูลูกชิ้นกุ้งทอดสอดไส้ชีสมาฝากค่ะเริ่มจากใส่กุ้งสับลงในภาชนะตามด้วยหมูสันคอบดเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยซีอิ๊วขาวไข่ไก่และแป้งข้าวโพดนวดผสมให้เข้ากันแบ่งออกเป็นก้อนละ15กรัมกดให้แบนเล็กน้อยวางมอสซาเรลล่าชีสหุ้มให้มิดปั้นเป็นก้อนกลมนำไปคลุกกับเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบุบหยาบให้ทั่วเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางใส่ลูกชิ้นกุ้งสอดไส้ชีสลงทอดจนสุกเหลืองสวยตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูไก่ย่างแดง
ใส่สะโพกไก่ลงในภาชนะตามด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบน้ำน้ำมันถั่วเหลืองและสีผสมอาหารสีแดงคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้2ชั่วโมงเตรียมไว้เสียบไก่ที่หมักเตรียมไว้ด้วยไม้นำไปย่างจนสุกจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูไก่ย่างแดงมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ